สวัสดีค่ะพบกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยช่วงห้องเรียนออนแอร์นะคะวันนี้มาพบกับอาจารย์กมลชนกสกลทวัฒน์นะคะกับหัวข้อเรื่องหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะสำหรับวันนี้นะคะหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยครูก็จะพานักเรียนนะคะไปตะลุยภายใต้หลักธรรมภายใต้ธีม3ธีมด้วยกันเนาะนั่นก็คือ1ชีวิตคืออะไรนะคะ2ชีวิตเป็นไปอย่างไรแล้วก็3ชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าพระพุทธศาสนามีหลักธรรมนะคะที่อธิบายเกี่ยวกับชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นไปอย่างไรแล้วก็ชีวิตที่ดีควรทำอย่างไรไปเริ่มกันเลยเริ่มจากค่ะชีวิตคืออะไรนะคะศาสนาพุทธะอธิบายความเป็นชีวิตคืออะไรเนี่ยผ่านหลักธรรมที่ชื่อว่าขันห้าด้วยกันนะคะขันห้าคืออะไรขันห้าก็คือองค์ประกอบของชีวิต5ประการด้วยกันดังนั้นในเมื่อมันมีเลข5ใช่ไหมคะแปลว่าตัวขันห้าเนี่ยก็จะมี5องค์ประกอบด้วยกันแต่5องค์ประกอบนี้ก็จะถูกจัดอยู่ในหมวด2หมวดค่ะก็คือหมวดรูปแล้วก็หมวดนามนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า2หมวดนี้แตกต่างกันยังไงนะเริ่มจากค่ะหมวดรูปรูปแปลว่าสิ่งที่มองเห็นได้จับต้องได้มีรูปร่างนั่นเองนะคะดังนั้นทุกสิ่งรอบตัวเราเนี่ยที่เราสามารถมองเห็นได้จับต้องได้เนี่ยเราก็จะจัดเป็นรูปทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นโต๊ะนี้ก็เป็นรูปใช่ไหมคะกระถางอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างกายของเราก็เป็นรูปเนาะอะไรมองเห็นได้จับต้องได้เนี่ยจัดเป็นรูปทั้งสิ้นคำถามต่อมาก็คือแล้วรูปอ่ะเกิดจากอะไรนะคะในศาสนาพุทธก็อธิบายว่ารูปก็คือเกิดจากธรรมชาตินั่นเองคือเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุทั้ง4นั่นก็คือดินน้ำลมแล้วก็ไฟนะคะเนาะยกตัวอย่างเช่นอะไรอย่างร่างกายมนุษย์นะคะถ้าเป็นของแข็งนี่ผิวหนังของเรากระดูกของเราของแข็งเนาะนะคะเหล่านี้จะถือว่าเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุดินนะคะเลือดที่ไหลเวียนในตัวเราก็คือเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุน้ำนะคะแล้วก็ลมหายใจของเราเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุลมนะคะแล้วทีนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วธาตุไฟอ่ะธาตุไฟคืออะไรนะคะในตัวเรานะให้เราลองจับนั่นก็คือตัวอุณหภูมิเนาะนะคะเราจะมีความตัวอุ่นเล็กๆอันนี้ก็คือการรวมตัวกันของธาตุไฟนะคะอันนี้ก็คือรูปนั่นเองแต่ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วทำไมอย่างร่างกายมนุษย์เป็นรูปคอมพิวเตอร์ก็เป็นรูปโต๊ะก็เป็นรูปใช่ไหมคะแต่ทำไมมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอะจึงเป็นรูปที่สามารถขยับได้ขยับเขยื้อนคิดเองเนาะมีการแสดงออกได้แต่ในขณะเดียวกันคอมพิวเตอร์หรือรูปอื่นๆเนี่ยกระถางต้นไม้เหล่านี้ขยับไม่ได้นั่นก็เพราะว่าตัวรูปบางรูปนั้นไม่ได้มีองค์ประกอบในตัวที่สองก็คือหมวดของนามนั่นเองค่ะนามคือสิ่งที่มองไม่เห็นนะจับต้องไม่ได้เลยแต่อยู่ภายในเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้รูปเนี่ยสามารถขยับได้นั่นเองนะคะทีนี้นามประกอบไปด้วยอะไรบ้างนามก็จะประกอบไปด้วยขันธ์5อีก4ตัวด้วยกันนั่นก็คือ1วิญญาณนะคะวิญญาณแปลว่าการรับรู้เนาะการรับรู้ผ่านอะไรก็คืออายตนะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจมองเห็นได้กลิ่นได้ยินใช่ไหมคะสัมผัสเนาะรับรู้ทางใจอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็คือวิญญาณนะคะองค์ประกอบที่2เราจะเรียกว่าเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกเนาะโดยศาสนาพุทธเนี่ยจะแบ่งเวทนาออกเป็น3ความรู้สึกใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือ1ถ้ารู้สึกดีรู้สึกชอบเราจะเรียกว่าสุขเวทนานะคะอันที่2ถ้ารู้สึกไม่ดีไม่ชอบเราจะเรียกว่าทุกขเวทนากับอันที่3เราจะแบบเป็นความรู้สึกแบบอุ๊ยเฉยๆไม่ได้ไปทางสุขสักทีเดียวก็ไม่ได้ไปทางทุกข์สักทีเดียวนะอันเนี้ยเราจะเรียกว่าอุเบกขาเวทนานะคะอันนี้คือความรู้สึก องค์ประกอบที่4ค่ะเราจะเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าการจดจำอะไรบางอย่างได้หมายรู้นะคะมีประสบการณ์มาก่อนบ้างเนาะนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าสัญญาและสุดท้ายนะคะก็คือตัวที่5ก็คือสังขารสังขารแปลว่าการปรุงแต่งจิตนะคะก็คือการทำงานรวมกันระหว่างการรับรู้การรู้สึกการจำได้หมายรู้เนาะมาสู่การกระบวนการที่เกิดการปรุงแต่งจิตและเมื่อเกิดสังขารนั้นสังขารก็จะเป็นตัวสังขารการรูปเนี่ยให้แสดงออกหรือก็ขยับต่อมานั่นเองเนาะนะคะถ้าเกิดว่าใครยังนึกภาพไม่ออกอ่ะมาดูนี่เลยวันนี้ครูขอยกตัวอย่างการทำงานของขันห้ากับเหตุการณ์ของคนคนนี้ที่ไปอยู่ในคอนเสิร์ตหนึ่งนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในภาพนี้จะมีรูป
อยู่เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะรูปของผู้ชายที่กำลังยืนอยู่ใช่ไหมเป็นร่างกายของเขาและเขาก็มองเห็นไงคะรูปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีหรือคนที่กำลังเป็นไงเล่นดนตรีอยู่หรือว่าเต้นนู่นเต้นนี่กำลังแบบสนุกสนานเนาะนะคะรูปหลายๆรูปกำลังสนุกสนานอยู่เลยทีนี้เรามาลองดูกันว่าแล้วนามภายในของคนคนนี้เขาเกิดกระบวนการทำงานภายในอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากมีคนหนึ่งคนนะคะกำลังมองไปที่อะไรเอ่ยมองไปที่คอนเสิร์ตที่กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นเกิดอะไรละเกิดองค์ประกอบไหนละนั่นก็คือวิญญาณใช่ไหมวิญญาณแปลว่าการรับรู้ทีนี้นักเรียนลองทายสิว่าคนคนนี้เกิดการรับรู้ผ่านอะไรบ้างแน่นอนตามองเห็นคนกำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ใช่ไหมหูได้ยินเสียงดนตรีกำลังเล่นอยู่เลยใช่ไหมคะกายอาจจะรู้สึกเป็นไงสัมผัสกับแอร์ที่กำลังนะคะอยู่ในคอนเสิร์ตเงี้ยเป็นต้นเนาะนะคะเห็นไหมวิญญาณกำลังเกิดการรับรู้นะคะสัพพะอารยตนะต่างๆกำลังทำงานอย่างเต็มที่เลยนะคะต่อมาเกิดอะไรขึ้นต่อกับคนคนนี้นะคะต่อมาเขาเกิดเวทนาค่ะเนาะเมื่อรับรู้อาจจะโหยรับรู้บรรยากาศรับรู้เพลงที่เข้ามาในหูรับรู้บรรยากาศหูคนกำลังเต้นสนุกสนานเลยอย่างเงี้ยเขาก็เกิดความรู้สึกเป็นไงคะสมมติว่าคนคนนี้เกิดความรู้สึกสุขเวทนาก็คือรู้สึกชอบหูชอบมากเลยมันมากๆเลยเนาะนะคะสิ่งที่เกิดต่อมาก็คือเป็นไงสัญญาเริ่มพยายามจำได้แล้วเกิดแบบจดจำแล้วว่าเฮ้ยเพลงนี้มันสนุกมากดนตรีมันแบบอุ้ยฉันจำได้เลยดนตรีบีทแบบนี้มันเป็นยังไงคนคนนี้นักร้องที่กำลังร้องอยู่เนี่ยชื่ออะไรและพยายามจดจำว่าเฮ้ยเพลงที่กำลังเขาร้องอยู่เนี่ยมันชื่อเพลงอะไรบ้างเนาะนะคะและเมื่อรับรู้รู้สึกชอบเริ่มจำได้นะคะว่ามันเป็นบีทที่แบบอุ้ยเรามีความรู้สึกชอบบีทนี้นะคะสิ่งที่เกิดมาปุ๊บปรุงแต่งต่อมาเกิดสังขารเริ่มปรุงแต่งจิตจิตเริ่มสั่งการว่าเฮ้ยฉันอยากเต้นฉันอยากเต้นฉันอยากเต้นแล้วเป็นไงคะเมื่อสังขารสั่งการปุ๊บร่างกายเป็นไงรูปเป็นไงคะขยับทันทีเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือกระบวนการทำงานของขันห้านั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ในขันห้าเนี่ยนะคะถ้าเมื่อเปรียบกับตัวอริยสัจ4ขันห้าเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดของทุกข์ค่ะนะคะขันห้าเท่ากับทุกข์ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะแล้วทำไมขันห้าจึงเป็นทุกข์ล่ะนะคะถ้านักเรียนพอจำได้เนาะทุกข์เนี่ยแปลว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะอันนี้เป็นคำอธิบายโดยแบบพื้นฐานนะความไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นคือให้เราลองรีเช็คตัวเองว่าเมื่อไรก็ตามที่ชีวิตของเราอ่ะไม่เป็นปกติเกิดความไม่สบายในกายหรือเกิดความไม่สบายในใจไม่เป็นปกติเกิดขึ้นเมื่อนั้นให้เรารับรู้ว่ามันก็คือเรากำลังเกิดความทุกข์แล้วนะคะเนาะแล้วทุกข์เมื่อไม่สบายกายกายก็คือรูปใช่ไหมเมื่อสบายไม่สบายใจมันก็คือการเกิดไงคะความไม่สบายทางนามเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยขันห้าจึงเป็นสิ่งที่เป็นไงคะเขาเลยจึงเปรียบขันห้าเนี่ยอยู่ในภายใต้หลักธรรมของความทุกข์นั่นเองเนาะนะคะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เราเกิดมาแล้วเรามีองค์ประกอบของขันห้ามีขันห้ามีรูปมีนามนั่นหมายความว่าเราย่อมเป็นชีวิตที่เผชิญกับอะไรคะความทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมเราควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับขันห้าด้วยล่ะนะคะนั่นก็คือเมื่อไรก็ตามที่เราเนี่ยเรียนรู้กระบวนการทำงานของขันห้าเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปวิญญาณเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารมันก็จะทำให้เราเป็นไงคะรู้จักการยับยั้งชั่งใจได้เนาะยกตัวอย่างเช่นเมื่อไปเผชิญบางสิ่งบางอย่างที่มันกระทบเวทนาเป็นทำให้เรารู้สึกเป็นไงคะเกิดความไม่ชอบกระเทือนสู่สังขารเกิดความรู้สึกเศร้าเนาะนะคะจะปิดหูปิดตานะคะปิดวิญญาณไม่ให้ทำงานก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมคะปิดสัญญาไม่ให้จดจำได้หมายรู้ก็คงจะไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าไปนะคะในการช่วยยับยั้งชั่งใจได้ก็คือไปจัดการตรงสังขารที่ว่าเราจะปรุงแต่งจิตยังไงนะคะเพื่อที่จะหักห้ามใจปรับมุมมองเนาะที่จะไม่ให้สังขารเนี่ยเผลอสั่งการรูปเนี่ยให้กระทำในสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเองอันนี้ก็คืออย่างแรกกับอย่างที่สองเนี่ยในการเรียนรู้ขันห้ามันจะทำให้เราเรียนรู้ว่าเรารู้จักผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเพราะแม้ว่าเราจะมีองค์ประกอบของขันห้าเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนการทำงานภาย
ายในมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้คนบางคนสัญญาประสบการณ์การจำได้หมายรู้นะคะวิญญาณการรับรู้เวทนาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยค่ะดังนั้นเมื่อเราเข้าใจกระบวนการของขันห้ารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีสัญญามีเวทนามีสังขารการปรุงแต่งจิตเนี่ยที่ต่างกันเนาะเราก็จะเข้าใจว่ามนุษย์ของเรามีความแตกต่างกันนั่นเองเราก็จะเป็นการทำให้เราเนี่ยรู้จักที่จะพยายามที่จะเข้าใจผู้อื่นแม้แต่กระทั่งเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจบไปแล้วกับหมวดที่1 นะคะกับชีวิตคืออะไรนะคะหมวดที่2ค่ะก็คือชีวิตเป็นไปอย่างไรนะคะอันแรกเลยศาสนาพุทธอธิบายว่าชีวิตเป็นไปตามวัฏฏะ3นะคะหรือไตรวัฏวัฏฏะ3แปลว่าการหมุนเวียนในสังสารวัฏระหว่างกิเลสกรรมแล้วก็วิบากนะคะกิเลสเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยอวิชชาก็คือความไม่รู้เนาะไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาตินะคะในภาวะที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีนะคะอุปทานก็คือการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะคะวัฏฏะ3จะเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เกิดกิเลสกิเลสจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้มนุษย์เกิดกรรมกรรมก็คือการกระทำและเมื่อเกิดการกระทำเกิดขึ้นนั่นย่อมเกิดวิบากก็คือผลจากการกระทำอันมีกิเลสเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นนะคะและเมื่อมันหมุนเวียนอย่างเงี้ยมันก็จะหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นสังสารวัฏนั่นเองเนาะนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรครูขอยกตัวอย่างเคสง่ายๆอย่างเช่นคนคนนี้เนาะเป็นโจรเป็นขโมยใช่ไหมคะกิเลสก็คืออยากรวยใช่ไหมฉันอยากรวยเกิดตัณหาและอยากรวยเกิดอุปาทานยึดมั่นว่าเงินในมือของฉันเนี่ยมันจะต้องแบบเพิ่มมากขึ้นฉันจะต้องแบบมีความร่ำรวยนะคะเนาะแต่ทีนี้เมื่อเกิดกิเลสเขาจึงไปสั่งให้การกระทำเป็นยังไงเลือกที่จะก่อนะคะขโมยของคนอื่นใช่ไหมคะเนาะเพื่อให้ได้เงินมาเมื่อได้เงินมามากยิ่งขึ้นก็เกิดผลก็คือเป็นไงคะเกิดผลได้ตังมายึดติดในอะไรคะยึดติดในเงินก้อนนั้นยึดติดในความร่ำรวยมันก็จะหมุนไปที่กิเลสแล้วก็จะก่อขโมยต่อไปเรื่อยๆเกิดผลอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆหมุนเวียนกันอย่างไม่จบสิ้นเนาะนะคะอันที่2ค่ะชีวิตเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ค่ะไตรลักษณ์ก็คือลักษณะธรรมดาเป็นกฎของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาของชีวิตไตรลักษณ์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือ1อันนี้จะตาหรืออนิจจังเนาะที่เรารู้จักแปลว่าการเปลี่ยนแปลงอนิจจตาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ตลอดเวลาเนาะนะคะตัวที่2ก็คือทุกขตาแปลว่าความทนอยู่ไม่ได้ในทางธรรมชาติเราเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้มันทนอยู่กับที่และทนอยู่กับสิ่งนั้นได้ตลอดเวลาเนาะให้ยกตัวอย่างอะไรบ้างอย่างเช่นกระถางข้างๆครูตรงเนี้ยต้นไม้ต้นเนี้ยวันเนี้ยเขาเป็นสีขาวแบบเนี้ยแต่ถ้าต้นไม้ตัวเนี้ยต้นไม้ตัวเนี้ยพูดได้เขาก็จะบอกว่าฉันก็ไม่ได้อยากเป็นสีขาวสีเขียวอยู่อย่างเนี้ยตลอดไปฉันก็อยากจะเป็นไงคะเปลี่ยนแปลงดังนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกขตาไม่มีสิ่งใดอยากจะทนอยู่เช่นนั้นมันจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อในอนาคตต่อไปเรื่อยๆสีเขียวนี้ก็อาจจะเป็นไงคะซีดลงเป็นต้นเนาะนะคะและสุดท้ายแล้วก็คือทุกอย่างเป็นอนัตตาก็คือไม่มีตัวตนที่แน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนที่เป็นแบบแน่แท้เป็นนิรันดร์นั่นเองเนาะทีนี้ถามต่อไปว่าแล้วทำไมเราจึงต้องเรียนรู้จักไตรลักษณ์นะคะทำไมเราต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทุกขตาแล้วก็ความไม่มีตัวตนที่แน่นอนนั่นก็เพราะว่าอะไรคะเพื่อให้เรารู้เมื่อเรารู้เท่าทันเราก็จะมีสติและไม่ยึดติดกับสิ่งใดเนาะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่นะคะแล้วถ้าเรายึดติดกับสิ่งนั้นมันก็จะเป็นเหตุบางอย่างที่มันจะนำมาสู่ความทุกข์ในตัวของเราได้นั่นเองเนาะต่อไปชีวิตเป็นไปตามอะไรอีกก็คือเป็นไปตามกรรมนั่นเองนะคะกรรมแปลว่าการกระทำเนาะอันนี้เราจะเคยได้ยินกันแต่บางทีเราก็จะลืมไปว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่พ่วงมากับการกระทำนั่นก็คือผลของการกระทำนั่นเองเมื่อใดเกิดกรรมเมื่อนั้นย่อมเกิดผลจากการกระทำที่เกิดขึ้นนะคะแต่ลักษณะของกรรมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2หมวดด้วยกันก็คือกุศลก็คือกรรมที่เป็นไงคะเจตนาที่ก่อกรรมดีนะคะและพฤติกรรมที่ออกมาเป็นสิ่งที่ดีเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เรามีเจตนาในทางกุศลและมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาในทางกุศลนั่นย่อมเป็นทางที่นำไปสู่ความสุขและสูงสุดก็คือนำไปสู่ความสงบในชีวิต
เนาะนะคะแต่ในอีกทางนึงอกุศลแปลว่ากรรมที่เป็นไงคะการกระทำที่ไม่ดีนั่นเองซึ่งแบ่งออกเป็นเจตนาคือมีเจตนาที่ไม่ดีกับการกระทำที่มันออกมาไม่ดีและเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เนี่ยมีเจตนาที่ไม่ดีและกระทำกรรมออกมาที่ไม่ดีแล้วนะคะมันก็อาจจะเป็นทางสู่ทำไปสู่ความทุกข์ในชีวิตได้เนาะนะคะทีเนี้ยเรียนรู้หลักกรรมเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อให้เราอะรู้จักเท่าทันการกระทำของเราเนาะรู้จักยอมรับแล้วก็รับผิดชอบดังนั้นก่อนที่แต่ละคนเนี่ยจะก่อกรรมใดๆก็ตามเนาะให้คำนึงถึงผลของการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและให้ลองถามตัวเองว่าเรายอมรับต่อผลของการกระทำนั้นได้ไหมและรับผิดชอบต่อผลของการกระทำนั้นได้ไหมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักกรรมนั่นเองแต่ทีนี้อะไรล่ะเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราเป็นตัวปัจจัยเนาะที่จะส่งผลให้เราเนี่ยก่อกรรมอันเป็นอกุศลนะคะก็มีหลักธรรมหนึ่งที่ศาสนาพุทธก็ให้ไว้นั่นก็คือนิวรณ์ห้าแปลว่าสิ่งปิดกั้นนะคะไม่ให้มนุษย์ทำความดีใครก็ตามที่ประกอบไปด้วยนิวรณ์ 5เนี่ยนะคะอาจจะเป็นตัวกระตุ้นเนาะที่ทำให้เราอ่ะไปมีกรรมอันไปสู่ในทางอกุศลได้ไม่ว่าจะเป็น1ก็คือกามฉันทะนะคะแปลว่าการพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงเนาะนะคะพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงคือถ้ายึดติดกับมันมากไปเนาะพอใจกับมันมากไปบางทีเกินกับความพอดีเนี่ยมันก็จะนำไปสู่อะไรคะไปสู่ความทุกข์เกิดขึ้นได้ตัวที่2ก็คือพยาบาทการคิดร้ายมุ่งร้ายแก่คนอื่นตัวที่3ถีนมิทธะก็คือหดหู่เสื่อมซึมนะคะความท้อแท้นะท้อแท้ในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันที่4ก็คืออุทธัจจกุกกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านกังวลจนกระทั่งฟุ้งซ่านไปเรื่อยกังวลไปเรื่อยจนกระทั่งไงคะขัดขวางไม่ให้เรากล้าที่จะกระทําใดๆเนาะและสุดท้ายก็คือวิจิกิจฉาก็คือมัวแต่ลังเลสงสัยก็จะเป็นตัวขัดกั้นไม่ให้เรามีความกล้าเนาะความพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกัน5ตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันก็จะเป็นปีศาจ5ตัวที่เราอาจจะต้องควรระมัดระวังไว้นะคะเพื่อที่ในเราจะยังไงคะมีสติควบคุมมันไม่ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราและไม่ทำให้เราเนี่ยเผลอไปกระทำการใดๆอันเป็นอกุศลกรรมและทำให้เกิดความทุกข์ในชีวิตของเราต่อมานั่นเองทีนี้ต่อมาอันที่3แล้วค่ะแล้วชีวิตที่ดีเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรบ้างให้เรามีชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะหลักธรรมแรกก็คือมรรค 8แปลว่าแนวทางสู่การพ้นทุกข์เป็นหลักธรรมสู่การพ้นทุกข์8ประการด้วยกันนะคะในทางพุทธก็จะบอกว่าอันนี้แหละเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นไงคะปกตินั่นก็คือเป็นในทางสายกลางเป็นในทางพอดีเราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นเองนะคะแต่เพื่อการจดจำง่ายๆเนาะมรรค 8เนี่ยก็จะผูกกับหลักธรรมที่ชื่อว่าไตรสิกขานะคะก็จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของไตรสิกขาหลักธรรมไตรสิกขาแปลว่าหลักธรรมสู่การพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะด้วยกันโดยแบ่งออกเป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศาสนาพุทธเชื่อว่าการจะพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนาะจะต้องพัฒนาไปอยู่3ด้านด้วยกันให้สมบูรณ์ไปอย่างควบคู่กันนั่นคือตัวแรกศีลแปลว่าการกระทำก็คือประพฤติที่ดีนะคะสมาธิก็คือเห็นรูปหัวใจก็คือจะเป็นการภาวนาการฝึกจิตที่ดีและสุดท้ายก็คือปัญญาก็จะเป็นฐานคิดค่ะฐานคิดที่ดีเนาะทีนี้ถ้าเอามรรค 8ตัวเนี่ยมาจัดอยู่ในหมวดหมู่3ตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นดังนี้เนาะนะคะทีนี้วิธีการทำเนาะของมรรค 8เนี่ยที่ง่ายมากๆเลยค่ะนักเรียนให้เข้าใจว่าคำว่าสัมมาเนี่ยแปลว่าชอบแปลว่าดีดังนั้นเนี่ยวิธีการแปลก็คือดูตัวหลังแล้วก็แปลไปตัวหน้าค่ะยกตัวอย่างเช่นในหมวดศีลเนาะก็จะประกอบไปด้วย3ตัวด้วยกันก็คือสัมมาวาจาแปลว่าวาจาเป็นไงคะคำพูดที่ดีสัมมากัมมันตะแปลว่าการกระทำที่ดีอาชีวะคือการประกอบอาชีพที่ดีอันนี้เห็นไหมคะอยู่ในหมวดศีลเนาะหมวดที่2คือสมาธิคือหมวดฐานจิตนะคะการควบคุมจิตให้บริสุทธิ์มีความมั่นคงก็จะประกอบไปด้วยสัมมาสติก็คือการฝึกสติอยู่กับปัจจุบันให้ดีสมาธิการควบคุมจิตให้นิ่งให้ดีในการควบคุมอารมณ์ของตนได้และสุดท้ายวายามะก็คือการเพียรพยายามก็คือมีการเพียรพยายามที่ยังไงคะดีนั่นเองสุดท้ายฐานปัญญาค่ะปัญญาก็คือประกอบไปด้วยทิฏฐิแล้วก็สังกัปปะทิฏฐิแปลว่าการเห็นดีเห็นชอบแปลว่าแยกแยะไงคะความจริงกับความไม่จริง
แยกแยะความดีกับความชั่วได้และสุดท้ายสังกัปปะก็คือการคิดดีคิดอย่างแยบคายคิดในทางที่ดีนั่นเองทีนี้คำถามต่อมาเนาะถ้าเราจะฝึกให้เกิด3ตัวนี้เกิดขึ้นแน่นอนฝึกศีลก็ต้องฝึกที่การประพฤติใช่ไหมคะตัวที่2ฝึกสมาธิก็คือฝึกในการภาวนาใช่ไหมภาวนาให้จิตมีความมั่นคงมีความนิ่งและสุดท้ายอ่ะแล้วเราจะฝึกปัญญาฝึกได้ยังไงบ้างในศาสนาพุทธก็ให้มา2หลักธรรมนะนั่นคือปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการปรโตโคสะคืออะไรคือการรู้จักฟังกับผู้ที่เป็นบัณฑิตและผู้สมควรที่จะรับฟังนะคะเนาะกับอันที่2คือโยนิโสมนสิการคือหลักธรรมแห่งการฝึกการคิดอย่างแยบคาย10ประการด้วยกันนั่นเองนะคะและหลักธรรมใดอีกที่จะทำให้ชีวิตไปสู่ทางที่ดีขึ้นนั่นก็คือหลักธรรมที่ชื่อว่าอริยสัจ4นะคะอริยสัจ4แปลว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการเนาะหรือเราจะรู้จักเขาในเครื่องมือที่ชื่อว่าหลักธรรมแห่งการแก้ปัญหาประกอบไปด้วย4ตัวด้วยกันก็คือ1คือทุกข์นะคะทุกอย่างที่บอกไปแล้วตอนแรกแล้วนั่นก็คือความไม่สบายกายแล้วก็ไม่สบายใจนะคะดังนั้นศาสนาพุทธจึงบอกว่าเมื่อใดก็ตามเป็นหลักธรรมในหมวดของทุกเราจึงควรเป็นสิ่งที่เราควรรู้จักมันนะคะรู้จักทุกเนาะเพราะว่าอะไรถ้าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เรารู้ว่าเรากำลังเกิดทุกทำความรู้จักทุกได้อย่างถ่องแท้และแยบคายเมื่อเรารู้เท่าทันมันก็จะนำไปสู่การที่เราพยายามหาหนทางในการเป็นไงคะดับทุกนั่นเองก็คือไม่หลีกหนีจากความทุกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็คงจะหลีกหนีจากความทุกไม่ได้แต่เราก็ต้องสู้มันค่ะสู้มันเพื่อที่จะดับมันไปได้เนาะนะคะหรือถ้าในหลักธรรมแห่งการแก้ปัญหาเราก็จะเรียกเขาว่าทุกข์ก็คือปัญหานั่นเองเนาะกับอันที่2ก็คือสมุทัยสมุทัยแปลว่าสาเหตุแห่งความทุกข์หรือสาเหตุแห่งปัญหาดังนั้นเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ภายใต้สมุทัยเนี่ยมันเป็นหลักธรรมที่เป็นสาเหตุของปัญหาดังนั้นพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าก็ควรจะเป็นไงคะละมันซะก็คืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันซะเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันทำให้เกิดทุกข์อ่ะก็ละมันซะอย่าไปยุ่งกับมันเนาะนะคะต่อไปนิโรธนิโรธแปลว่าภาวะของการดับทุกข์เนาะหรือถ้าในทางของการแก้ปัญหาเราจะเรียกว่าเป้าหมายของการแก้ปัญหานั่นเองนะคะนะถ้าพูดง่ายๆมันคือสภาวะที่เมื่อเราดับทุกข์ไปแล้วอ่ะมันจะเกิดสภาวะนี้เกิดขึ้นเกิดภาพนี้เกิดขึ้นอันนั้นแหละคือนิโรธก็คือภาวะของการดับทุกข์ดังนั้นดับทุกข์ไปแล้วนั่นก็คือสุขสงบใช่ไหมคะดังนั้นหลักธรรมใดก็ตามที่อยู่ภายใต้นิโรธเราจะบอกว่ามันคือหลักธรรมที่เราควรบรรลุก็คือการทำให้เกิดขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะก็คือหลักมรรคมรรคแปลว่าแนวทางสู่การวิธีการสู่การอะไรคะดับให้ดับวิธีการแก้ไขวิธีการสู่การดับทุกข์นั่นคือ how to นั่นเองเนาะนะคะดังนั้นเมื่อวิธีการใดก็ตามที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ได้ศาสนาพุทธจึงบอกว่ามันเป็นหลักธรรมที่ควรเจริญก็คือการปฏิบัติการดำเนินการเพื่อให้ไงคะดับทุกข์นั่นเองเนาะก็จะประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์สมิมรรคนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ่ะในเมื่อทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจมันคือปัญหาเนาะสมุทัยสาเหตุของปัญหานิโรธก็คือภาวะที่ดับทุกข์ไปแล้วแก้ปัญหาไปแล้วมรรคก็คือวิธีการทำไมนิโรธอ่ะมันจึงมาก่อนมรรคทำไมนิโรธไม่เกิดขึ้นหลังมรรคนะคะอาจจะสงสัยเนาะแต่ในความเป็นจริงค่ะอริยสัจ4มันเรียงลำดับตามกระบวนการใช้โปรเซสของการใช้นั่นเองนั่นก็คือเมื่อใดรู้ทุกข์หาสาเหตุแล้วก็ตั้งเป้าหมายถูกไหมคะถ้าเป้าหมายถ้าภาพความสำเร็จนั้นชัดเจนเราก็จะหาวิธีการในการดับทุกข์ได้ไงคะชัดเจนสอดคล้องกับภาพเป้าหมายก็คือนิโรธที่เกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นทุกสานิมะก็จะเป็นการเรียงตามโปรเซสของการนำไปใช้ในการดับทุกข์หรือนำไปใช้ในการแก้ปัญหานั่นเองเนาะนะคะมาลองตัวอย่างง่ายๆดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเด็กผู้ชายคนนี้หน้าตาบูบี้มากเลยเอามือจับท้องนักเรียนลองทายสิว่าเขาน่าจะเป็นยังไงปวดท้องแน่เลยดังนั้นทุกข์ของเขาเกิดที่อะไรคะก็คือเกิดที่กายแล้วใช่ไหมนั่นคือความไม่สบายกายนั่นก็คือเป็นไงคะปวดท้องเสร็จปุ๊บอยากจะ
ทำให้ตัวเองหายปวดท้องอ่ะนั่นก็คือต้องหาแหละหาสาเหตุก่อนใช่ไหมว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเนี่ยเกิดการปวดท้องนั่นก็คือเด็กคนนี้ก็ไปนั่งคิดนู่นนี่นั่นจนกระทั่งพบว่าอ๋อเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้กินข้าวทั้งวันนั่นเองนะคะโอ้ไม่ได้กินข้าวจนกระทั่งปวดท้องเลยนะคะเนาะจากนั้นเขาก็เลยไปตั้งนิโรธก็คือเป้าหมายว่าเป้าหมายของเขาก็คือเป็นไงไม่ปวดท้องใช่ไหมหรืออิ่มนั่นเองก็คืออิ่มใช่ไหมคะไม่ปวดท้องอีกต่อไปดังนั้นวิธีการที่จะทำให้เขาเนี่ยอิ่มหรือว่าไม่ปวดท้องนั่นก็คือเป็นไงคะไปกินข้าวซะนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้อริยสัจ4เป็นตัวอย่างง่ายๆเนาะแต่ทีนี้อยากรู้ว่าเราใช้อริยสัจ4ได้อย่างถูกต้องไหมนะคะให้เราสังเกตว่าทุกข์กับนิโรธเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมเนาะทุกข์คือปวดท้องเห็นไหมดังนั้นนิโรธมันก็ควรจะสอดคล้องกันนั่นคือภาวะของการหายปวดท้องนะถ้าทุกข์บอกว่าปวดท้องนิโรธก็คือดีใจมันก็คงจะสวนทางกันใช่ไหมคะในขณะเดียวกันสมุทัยกับมรรคมันก็ควรเป็นไปในทางสอดคล้องกันสมุทัยไม่ได้กินข้าวมรรคจึงไปกินข้าวถ้าสมุทัยบอกว่าไม่ได้กินข้าวแล้วมรรคเนี่ยไปกินยาอย่างเงี้ยเนาะไปนวดท้องอย่างเงี้ยมันก็คงไม่หายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทุกนิโรธกับสมุทัยกับมรรคเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ควรสอดคล้องกันแต่ในทางเดียวกันค่ะถ้าสังเกตดีๆนะสังเกตดีๆนะมันก็จะมีการจับคู่กันอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือสมุทัยกับทุกจะสังเกตว่าสมุทัยเพราะไม่ได้กินข้าวจึงเกิดยังไงคะทุกนั่นก็คือปวดท้องในขณะเดียวกันมรรคกับนิโรธค่ะมรรคเมื่อได้กินข้าวนิโรธจึงเป็นไงคะหายปวดท้องดังนั้นในทางอริยสัจ4เนี่ยสมุทัยกับมรรคเนี่ยจึงจัดอยู่ในเหตุและทุกข์กับนิโรธจึงจัดอยู่ในผลนั่นเองค่ะเพราะเหตุจึงเกิดผลเห็นไหมคะดังนั้นศาสนาพุทธเนี่ยจึงเป็นศาสนาที่เชื่อในความเป็นเหตุเป็นผลเนาะตั้งแต่กรรมแล้วใช่ไหมเมื่อเกิดการกระทำย่อมเกิดผลเพราะการกระทำจึงเกิดผลเช่นเดียวกันเพราะสมุทัยและมรรคก็จึงเกิดเป็นไงคะผลนั่นก็คือทุกข์และนิโรธนั่นเองเนาะนะคะและถ้าเกิดว่าเราจับอริยสัจ4ค่ะมาเป็นร่มใหญ่เนาะเราก็จะเห็นได้ว่าหลักธรรมแต่ละหลักธรรมเนี่ยล้วนสามารถเอามาจัดอยู่ภายใต้หลักอริยสัจ4ได้ทั้งสิ้นเนาะทุกข์ก็คือความทุกข์รู้ทุกข์ใช่ไหมคะสมุทัยสาเหตุนิวรณ์5เป็นสาเหตุของความเกิดทุกข์และมรรค8ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมแห่งการดับทุกข์เป็น how to ของการดับทุกข์นั่นก็คือก็จะอยู่ในหมวดมรรคนั่นเองเนาะนะคะลองดูไปแล้วใช่ไหมในส่วนของเนื้อหาค่ะทีนี้รอวันนี้ครูก็เลยลองจับโจทย์เล็กๆน้อยๆมาสัก3โจทย์นะมาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโจทย์ข้อที่1ค่ะเอามาจากเพลงที่ชื่อว่าเพลงร่มสีเทานะคะของวัชราวดีนะคะลองดูประโยคนี้นะอย่าไปยึดอย่าไปถือกอดไว้ก็แค่ร่มเท่านั้นบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนถ้ามองจากมุมนี้เดี๋ยวก็มืดแล้วก็สว่างคำถามก็คือจากประโยคนี้เพลงนี้สอดคล้องกับหลักธรรมใดคำตอบก็คือหลักไตรลักษณ์นั่นเองนะคะก็คืออนิจจตาก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเนาะเดี๋ยวก็มืดแล้วก็สว่างวันนึงมีมืดวันนึงมันมีสว่างใช่ไหมคะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นก็คือจะเป็นหลักของการรู้ไตรลักษณ์เลยก็คือให้รู้เท่าทันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือไตรลักษณ์นั่นเองอ่ะนะคะโจทย์ข้อที่2นะคะอันนี้ลองเอามาจากข้อสอบโอเน็ตปี64นะคะเนาะหลักการของพุทธศาสนาที่เน้นในเรื่องทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาไม่ทำอะไรเกินตัวพอเหมาะนะคะไม่มากจนเกินไปเนาะซึ่งเป็นหลักการอย่างหนึ่งรองรับเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อความข้างต้นเมื่อพูดว่าทางสายกลางจะตรงกับหลักธรรมที่ชื่อว่าคือไตรสิกขานั่นเองนะคะมันก็คือเป็นมรรค8เนาะเป็นแนวทางสู่การใช้ชีวิตอย่างไงคะทางสายกลางศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะคะอ่ะโจทย์ข้อสุดท้ายบ้างค่ะนะคะโจทย์ข้อนี้เป็นโอเน็ตปี63นะคะบอกว่าบางทีเนี่ยโครงการพัฒนาประเทศของภาครัฐอ่ะมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยภาครัฐอาจจะมองเห็นปัญหาไม่ตรงกับประชาชนเนาะดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่แท้จริงของประชาชนน่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาเนี่ยของประชาชนได้อย่างแท้จริงคำถามก็คือการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัญหาเนี่ยตรงกับอริยสัจ4ข้อใดนะคะศึกษาสภาพปัญหาแปลว่าให้รู้จักปัญหาให้มากขึ้นเมื่อรู้จักปัญหาอย่างถ่องแท้มันจึงอยู่ใน
ทุกข์นั่นเองค่ะดังนั้นตอบข้อ1ทุกข์ก็คือความทุกข์นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์เบื้องต้นนะคะที่เราลองเอามานะคะในการฝึกวิเคราะห์จากเนื้อหาที่เราเรียนกันไปในวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เชื่อว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เนาะบางส่วนของหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเดี๋ยวครั้งหน้านักเรียนจะได้รู้จักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้นอีกเนาะนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ